ก็เตรียมตัวมาโหซ้อมหนักมากเลยกดดันนะนอนไม่หลับวันนี้ก็ไม่นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้บอกใครนอนไม่หลับก็เครียดกดดันแบบว่าไม่อยากทำให้ใครผิดหวังอะไรเงี้ยไม่อยากผิดหวังตัวเองด้วยครับก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมทุกอย่างครับซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนเนาะ3เดือน3เดือนแล้วนอนไม่หลับไปกี่วันเป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์เลยอ่ะโอ้โหช่วยเล่าจังหวะที่แตกหน่อยครับเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะผมอ่ะผมถ้าเขาแยบมาผมจะหวดว่าเขาผมไม่อยากให้เขาวัดระยะได้ก็ถีบหวดถีบพอจังหวะที่ผมออกข้างว่าติวกับเทรนเนอร์วางมาตลอดแล้วจะหวดขาก็กดทั้งแข้งเลยกดคือว่าเขาแรงมาผมก็แรงไปแค่นั้นไม่มีอะไรคือแผนวางไว้อย่างนั้นใช่ไหมเตรียมมาใช้เรียกว่าใช้ตีนวัดระยะไม่ให้เขาวัดระยะหมัดครับพอเราระวังหมัดอย่างเดียวใช่ครับพอเขาไม่บังผมก็รู้ว่าเขาไม่บังแน่เขาปล่อยผมเตะผมก็เตะยัดเลยคิดไหมว่าเกมจะจบในขนาดนี้เนาะฮะคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วนะไม่คิดเลยผมอยากให้มันจบนานกว่านี้ให้จริงอ่ะผมอยากให้อยากจะได้ดูเดือดใช่ไหมผมอยากมันจะได้ดูเดือดด้วยเพราะว่าผมเตรียมการซ้อมมาเยอะอ่ะผมแบบมันจะฉาบฉวยมันจะแบบโชว์สเต็ปหน่อยอะไรเงี้ยซ้อมมานานเลยครับทำเพิ่งช็อตที่เราใส่ขาเนี่ยคิดว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดผลไหมผมว่าไฟนี้ผมเล่นที่ออนแท็กเยอะเล่นเขาเรียกว่าอะไรยิมนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ผมเป็นโค้ดรีลอยเขาสอนผมเรื่องพละกำลังขาทำให้ผมอาวุธหนักมากขึ้นนี่เราตั้งใจจะแตะขาเขาเนาะหรือตั้งใจจะแตะก้านคอเนาะผมมีขามีคอมีหมัดมีศอกผมเตรียมมากับเทรนเนอร์ผมทุกวันเราเตรียมมาแต่ลูกเน้นขาเน้นขาเยอะคิดว่าถ้าเกมยืดเยอะเนี่ยเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับน้องคิดว่ามีนับมีน็อกได้ผมหาจังหวะผมเห็นจังหวะหลวมๆอะไรหลายอย่างมาขึ้นแบบจังหวะไหนบ้างเขาไม่บังครับนี่เป็นจุดบอดที่เรามองเห็นเลยคือเขาไม่บังเราครับเพราะว่าเขาตั้งใจเราคิดว่าอาวุธเราก็ไม่เบาไปกว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วไต่ต่อยมาเนี่ยที่เราไต่ต่อยมาเกมเนี้ยไม่รู้กี่วินะนาทีแบบไม่แน่ใจไม่นานแต่พี่ตลาดตกลง49อ่ะอะไรครับ49วิเร็วกี่วิมันจบประมาณ49วิผมไม่รู้เลยครับเราโดนหมัดเขาแบบนี้เราโดนหมัดเขาไหมไม่โดนเลยครับไม่โดนอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าโดนอะไรบ้างเขาทิ้งมังหมัดมาก็หลบออกสรุปแล้วไม่โดนอะไรเลยยังไม่โดนเลยยังไม่โดนยังไม่โดนอะไรเลยก็ไม่รู้โดนอะไรนี่จะไม่ได้นึกไม่ออกวันนี้ชกต่อได้ไหมชกต่อได้อย่างนี้ชกต่ออันนี้ไม่ได้นอนมาทั้งวันเลยไม่นอนเลยครับเครียดแล้วเครียดเลยถ้าพูดถึงอนาคตครับต่อไปสามก็ยังไม่รู้เลยครับก็รอเขาโปรโมเตอร์เขาเสนอมาอะไรก็พร้อมต่อยทุกคนครับไม่แน่ก็อาจจะไปคิกบ็อกซิ่งครับไม่พูดถึงคิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับก็อยากพูดถึงมวยไทยคือว่าไม่ได้พูดถึงเขาหรอกครับคือว่าพูดตามตรงเรายังไม่ถึงเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเร็วเกินไปที่จะเจอเขาในไฟหน้ามันเร็วกันไปให้ผมคือว่าประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมยังไม่มีไม่ค่อยเคยต่อยก็ไม่เท่าไหร่ผมสู้เขาไม่ได้หลายอย่างที่ผมไปลองเขาผมขอทำเวลาเก็บฟอร์มอีกสักหน่อยครับคิดว่าตอนนี้มันยังเร็วกันไปถ้าได้เจอเขาถ้าเป็นไฟหน้าก็ต่อยนะครับคิกบ็อกซิ่งก็ใครก็ได้ใครก็ได้ครับก็อยากที่จะรับรองมานะเพราะว่าในใจก็มวยไทยเนี่ยใครจะมาต่อยกับผมจริงๆเนี่ยผมพร้อมเจอทุกคนแต่ในใจก็อยากมีเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งอยากลองอะไรที่แบบอยากลองเป็นคีย์บ็อกซิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับท้าทายสิ่งใหม่ๆความฝันครับก็อยากมี2เส้นไว้2ข้างอะไรเงี้ยก็มีเป็นแค่ความฝันของเราเฉยๆฝันไว้จะได้มีแรงไปข้างหน้าเวลาซ้อมเหนื่อยได้รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรคือยังเท่ไม่พอเส้นเดียวต้องขออีกเส้นนึงก็พี่ถามนิดนึงถ้าเราเป็นสมมุติเราเป็นคนประกบคู่กันครับในฐานะแบบถ้าเราเป็นคนประกบคู่ตอนนี้เราควรจะเจอใครถ้าเป็นมวยไทยนึกไม่ออกเลยพี่ไม่รู้เลยครับก็คุยกันอยู่ครับแล้วพี่เขาแบบไม่ต่อยน้องแล้วนะผมว่าผมไม่ต่อยพี่ก็เลฟไปกันอ่ะคือว่าเรานับถือกันครับถ้าเขาให้เจอกันก็คงต้องเจอกันมันหนีกันไม่ได้ครับเตะด้วยความนับถือครับผมก็ต้องบอกว่าความท้าทายในคิกบ็อกซิ่งวันนี้นี่ก็เป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายที่เราเคยซ้อมด้วยกันเสมาเพชรเขาก็หันเหไปคิกบ็อกซิ่งแล้วใช่เห็นเขาต่อยไหมวันนี้ได้ดูไหมดูครับยังไงบ้างก็ต่อยดีครับก็คือไงเขาก็กังวลผมอยู่ว่าเขากลัวฟันศอกเลยครับไม่ได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งนานอะไรเงี้ยกติกาอะไรมันหลายอย่างเกี่ยวขาอะไรไม่ได้เราต้องคือว่าคิกบ็อกซิ่งไม่เหมือนมวยไทยมันต่างกันเราจะคืออากาศซ้อมต่างกันไหมคิดว่าต้องเปลี่ยนหลายอย่างต้องมีพละกำลังเยอะกว่านี้ต้องเปลี่ยนเยอะ
ถามนิดนึงครับมันจะมีมวยรอบโอเพ่นเวทครับมีการท้าทางถึงเรายังครับยังครับคือว่าถ้าเป็นมวยไทยหมดเลยอะมวยไทยหมดเลยมวยไทยมวยอะไรเงี้ยถ้าไม่รวม MA ด้วยมาเติมนะถ้าเป็นมวยไทยกิจกรรมใครมันก็ด้านลงครับแต่ในใจอะมีเพื่อนพ้องลงด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเจอกันบางทีอาจารย์คนเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากลงก็อยากเน้นโฟกัสเรื่องคีย์บ็อกซิ่งกับมวยไทยครับอยากเน้นโฟกัสตรงนี้มากกว่าน้ำหนักนี้เป็นไงครับโอเคครับน้ำหนักนี้โอเคครับไม่ต้องเพิ่มเวทคือกำลังพอดีนะตอนนี้แฮปปี้มา65ก็บายบายไม่ไหวครับยัง70โอเคครับฮะจะเพิ่มอีกอ่ะ77อ่ะอย่าเลยครับแค่นี้แหละแล้วคิดว่าจะเตรียมฉลองยังไงบ้างเนี่ยครั้งนี้รู้สึกมันสบายเหลือเกินเนี่ยหิวปลาให้ปลาเนี่ยไปดูฉลองไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีฉลองไว้ทีหลังเดี๋ยวแก้บนก่อนเห็นเมื่อกี้เข้ามาไม่บอกว่าจะไปวิ่งได้บนอะไรไปบ้างเนาะบนสถานีไหมบนเยอะครับบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกไม่ได้หลายๆด้วยนี่บอกไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถือหลายๆองค์หลายๆอย่างครับอ๋อบนไว้ครับแสดงว่าเครียดมากเลยนะเนี่ยเครียดครับบนลูกไฟบนลูกไฟมันทำให้เรามีกำลังใจไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแรกที่ได้เงินรางวัลเยอะขนาดนี้ไฟสองครับไฟสองแล้ววันนี้ก็ถือว่าโบนัสแตกด้วยแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วล่ะค่าตัวค่อนข้างจะสูงเลยครับจะบวกโบนัสอีก50,000 เหรียญครับประมาณน่าจะประมาณกลางนับบอกได้ไหมห้าล้านเดียวหนึ่งไม่รู้แต่ว่าผมมีการคิดอยู่ในใจประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าแล้วไปแบ่งให้ใครบ้างจะเอาตังค์ไปแบ่งใครบ้างก็มีทางค่ายมีเทรนเนอร์ผมก็แบ่งให้หมดแล้วอยากขอบคุณใครบ้างน้องวันนี้ก็อยากขอบคุณลูกพี่แล้วก็เทรนเนอร์สมหวังที่ขาดไม่ได้แล้วครับก็ติวเหนื่อยกันทุกวันนะข้างหลังก็เหนื่อยทุกวันครับขอบคุณเข้าเฟรมหน่อยพี่ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมาขอบคุณ OnTrack ที่เป็นสปอนเซอร์ผมยิมผมเป็นยิมของพี่เขาแนะนำมาครับขอบคุณโค้ชหลายๆคนรีลอยแล้วก็โค้ชคิวแล้วก็โค้ชนายหลายๆคนขอบคุณมากครับไม่รู้จะพูดอะไรก็จริงใจก็พอครับเมื่อกี้ได้คุยอะไรกับเสียแขกหรือยังน้องวันนี้หลังเกมคุยก็บอกว่าพี่ยังไม่ทันเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้โชว์อะไรเลยแล้วพี่ดีแล้วลูกพี่กดดันไม่แพ้กับเราอ่ะพี่น่าจะนอนไม่หลับผมนะน้องสุดท้ายเลยตัวเป็นตัวประเทศเป็นมวยวันนี้ก็ถือว่าสมหวังกันทั่วหน้าเลยฝากอะไรครับสุดท้ายหาเป็นมวยหน่อยขอบคุณFC แฟนคลับทุกคนมากๆแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกๆคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากที่ติดตามไม่ได้ต่อยไทยแล้วก็ไม่ต่อยไทยนะแล้วมาต่อยไทยครั้งนี้ก็โอ้พลัง FC พลังแฟนคลับเยอะมากขอบคุณมากครับครับผมครับโอเคครับผม